สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับคลิปแกะล้อรถเหล็กจากมาเจอร์เลตนะครับหลังจากเราห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากช่วงนี้ล้อตลับและไข่ในเซเว่นแทบไม่มีเลยนะครับของมาเจอร์เลตเนี่ยหายากมากเลยครับแต่วันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับทั้งหมด3ล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละล้อเลยนะครับว่าจะได้รถอะไรบ้างเริ่มจากล้อที่1ครับรหัส BK180418 ครับเป็นล้อปี18นะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับล้อแรกก็ได้สายฝุ่นมาแล้วครับเบอร์3ครับสวยครับ Abu Dhabi Total WRC 2015เบอร์3ครับเป็นซีตรองครับนี่ครับใต้ท้องรถซีตอง DS3 ครับสเกล1:58รหัส BK050318ครับคันแรกสวยไปแล้วครับซีตองครับสายฝุ่นหรือฝอยเงินใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยนะครับครับกันต่อไปครับรหัส BK180618 ส่วนอีกล้อก็180618เหมือนกันครับทั้ง2ล้อเลยครับครับเราดูนะครับว่ารหัสเดียวกันจะเป็นรถรุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับไปดูกันเลยนะครับเลโน่ครับสีเหลืองสวยเลยครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับฉายาครีโอครับเลโน่สปอร์ตครับนี่ครับหน้าเหลืองมาเลยครับรุ่นนี้ก็จะมีประมาณ 2-3 ลายครับเบอร์22ครับโมบิล1นะครับเรโนสปอร์ตครับใต้ท้องรถนะครับเรโนสปอร์ตครับสเกล1:64ครับรหัส BK260916 ครับปี16เลยนะครับนะครับสวยไหมครับกระจกใสนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อที่3นะครับรหัสเดียวกันครับจะได้รถแบบเดียวกันหรือเปล่าครับ180618ครับเราไปดูกันเลยนะครับซูบารุครับโอ้โหนะครับจำไว้นะครับ
รหัสเดียวกันไม่ได้ลดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยต้องส่องนะครับนี่ครับ Subaru RMA STI ครับสวยครับอันนี้นี่ครับด้านหน้าโลโก้ Subaru นะครับสวยดีครับท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูใต้ท้องรถนะครับครับ Subaru WRX STI สเกล1:58รหัส BK110618ครับครับนะครับ3 ล้อ 3 คันครับสายฝุ่นหมดเลยครับครับยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ